ก้าวเกริกพลเปิดหมดใจต้องลบทิ้ง MV เลิกคุยทั้งอำเภอยังไม่จบดราม่าเจนนี่ก้าวเกริกพลเปิดใจทำไมแม่ยอมต้องลบทิ้ง MV เลิกคุยทั้งอำเภอบอกเป็นเพลงแทงใจถูกเจนนี่เอาเปรียบซัดอีกฝ่ายออกข่าวกับไปสารคนละอย่างรายการถามสุดซอยวิกเอนออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 22:40 น.ทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินได้เปิดใจสัมภาษณ์ก้าวเกริกพลเพชรรัตน์ตอนนี้เรื่องราวกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปถึงไหนแล้วและมรสุมชีวิตถูกโจมตีเป็นเด็กเลี้ยงแกะจุดที่ทำให้เป็นประเด็นปะทุเกิดอะไรขึ้นเกิดจากพ่อแม่ผมโดนด่าเพราะเอาพ่อแม่ผมไปแขวนให้คนอื่นด่าทีนี้ผมก็ต้องออกมาปกป้องครอบครัวเราไปร่วมงานกับคุณเจนนี่เลิกคุยทั้งอำเภอเป็นนักร้องรับเชิญเคยไปออกรายการร่วมกันรายการหนึ่งก็รู้จักกันเขาก็ชวนผมไปฟีเจอริ่งรอบแรกผมก็ไม่ได้ไปมารอบสองเขาก็ชวนไปฟีเจอริ่งกับน้องเขาผมเห็นเป็นคนใต้ด้วยกันก็ไปช่วยไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ก็คุยกันมีเอกสารให้เซ็นไหมไม่มีครับร้องเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านและมีการตกลงกันเขาบอกถ้ามีรายได้จะแบ่งกัน 70-30 ใช่ครับผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าเพลงจะดังขนาดนี้แต่ดังมากจริงๆเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้ได้รายได้จากความสำเร็จของเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนขาดทุนครับขาดทุนจากการไปร้องเพลงถ่าย MV ขาดทุน 2,000 ถือว่าไม่ได้ค่าร้องเขาบอกให้กินขนม 10,000 ซึ่งรวมทุกอย่างค่าใช้จ่ายค่ากินค่าที่พักค่าเดินทางทุกอย่างใน 10,000 นี้เลยค่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนอกนั้นไม่เคยได้อะไรเลยเขามีการบอกไหมว่าครบ10ล้านวิวเดี๋ยวแบ่งให้ไม่มีคุยกันครับแต่จะมีคุยก่อนหน้าลงเพลงนี้เรื่องส่วนแบ่งแต่พอลงปุ๊บไม่มีคุยกันเลยระหว่างทางไปโชว์ด้วยกันไหมไม่มีเลยครับ350ล้านวิวจาก YouTube รายได้ที่เกิดจากยอดวิวมหาศาลควรอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่าได้4ล้านเมื่อก่อนก็ต้องตามที่ตกลง 70-30 แต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนรู้สึกไม่ยุติธรรมได้เริ่มต้นคุยยังไงผมไม่ได้คุยเรื่องตรงนี้แต่ผมโทรไปยินดีกับเขาว่าเพลงนี้ดังมากผมดีใจสุดๆพออยู่สักแป๊บคุยกับผมว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของผมเป็นเพลงของน้องเขาแล้วที่ตกลงก่อนหน้านี้มันยังไงผมไม่ได้พูดว่าแล้ว 70-30 ล่ะเราไม่ได้ทวงเขาเพราะคำพูดเรารู้อยู่แก่ใจเขาบอกเพลงนี้เป็นส่วนของน้องเขาถ้าผมอยากได้30นี้ต้องมาทำอีกเพลงหนึ่งต้องทำเพลงต่อไปเราตอบเขาว่าไม่ได้ตอบและไม่ได้ทำเพราะซิงเกิลแรกโดนเอาเปรียบแล้วซิงเกิลที่สองก็โดนเอาเปรียบอยู่ดีคิดใหม่ว่าเพลงที่ดังขนาดนี้ไม่ได้มีรายได้แค่ YouTubeมันก็ไปถึงหลายแอปพลิเคชันซึ่งมีรายได้เหมือนกันใครๆก็เอาไปร้องคอนเสิร์ตใหญ่ๆศิลปินดังเอาไปทำมาหากินก็ต้องมีค่าลิขสิทธิ์ต่างหากครับผมแต่อันนั้นก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเราคุยกับฝั่งเขายังไงหรือแทบไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้คุยเลยครับบางทีไปอัดรายการก็ไม่ได้คุยกันเราติดต่อผ่านโทรศัพท์ตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่คุยเลยให้คุยกับทนายที่เจนนี่บอกว่าเขายื่นให้ล้านหนึ่งจบไหมฝั่งผู้ใหญ่ไม่ได้บอกผมตรงนี้บอกว่า1 ล้านไม่มีติดต่อมาเลยไม่รู้คุยกับใครหรือเปล่าแสดงว่า1 ล้านไม่เคยมีการเสนอมาไม่เคยครับถ้าเขาให้1 ล้านไม่รับครับตอนนี้เรื่องเดินไปสู่คดีความแล้วเราตั้งใจไปให้ถึงจุดไหนถึงจะพอใจแล้วแต่ศาลให้ความยุติธรรมเลยครับผมอยากให้จบที่ศาลแม้ศาลตัดสินว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราโอเคเหรอผ
ผมยอมรับการตัดสินของศาลถ้าเขาเพิ่งจาก1ล้านเป็น2 3 4 5ล้านไม่ครับแล้วแต่ศาลให้ความยุติธรรมกับผมเท่าไหร่ผมรับได้หมดแต่เจตนาผมคือลบคลิปทำไมถึงมองไปถึงความตั้งใจว่าต้องลบคลิปเท่านั้นมันอาจไม่ใช่เพลงผมแต่ว่าใน MV เป็นเสียงผมและหน้าผมอยู่ในนั้นมันเป็นเพลงที่แทงใจเราว่าเราโดนเอาเปรียบแปลว่าจุดประสงค์สูงสุดคือลบคลิปไม่ใช่เรื่องเงินเงินไม่สำคัญผมดิ้นรนชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาส่วนตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้คดีความไปถึงไหนแล้วอยู่ที่ไต่สวนสืบแม่นัดอีกที25มกราคมครั้งแรกขึ้นศาลให้อัยการไปแล้วมี3คนขึ้นให้ปากคำครับมีแม่ผมและพ่อมีความพยายามติดต่อจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อไกล่เกลี่ยจบไหมฝั่งโน้นไม่ได้ติดต่อแต่วันที่ไปขึ้นศาลทนายฝั่งผมได้บอกว่าวันนี้มาไกล่เกลี่ยไหมฝั่งเขาบอกไม่ไกล่เกลี่ยตอบหน้าเข้มๆเลยทีนี้พอไปออกข่าวอีกรอบเขาบอกพร้อมไกล่เกลี่ยผมได้เสมอคนละอย่างเลยไปศาลกับออกข่าวคนละอย่างกันเลยไม่เคยไปออกงานด้วยกันแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรไม่มีงานจ้างหรือเจตนาคืออะไรก็โดนตั้งแต่โดนเอาเปรียบครั้งนั้นเลยครับแล้วที่ได้ข่าวมาคือเขาบอกว่าผมค่าตัวแพงก็มีติดต่อมาแต่เขาบอกผมค่าตัวแพงน่าจะรับไม่ไหวกึ่งเป็นเพลงคู่เวลาไปก็น่าจะไปด้วยกันแรกๆเขาถามเยอะมากกว่าน้องไปไหนผมก็พูดไม่ได้ว่าทำไมผมไม่ได้ไปเขาเคยถามใหม่ว่าถ้าเราไปเรียกเท่าไหร่มีถามมาแต่ว่าเขาเสนอมาเองและไม่เคยเกิดขึ้นเลยอีกฝ่ายออกสื่อเยอะและให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะดับเครื่องชนสู้คดีนี้เหมือนกันบางคนบอกว่าเขาจะฟ้องกลับเหมือนกันกังวลไหมไม่กังวลครับแล้วแต่เลยถามว่าสู้ได้ไหมแล้วแต่ศาลตัดสินจะแพ้ชนะผมยอมรับได้หมดโดนสื่อคอมเมนต์เรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะปั้นน้ำเป็นตัวเกิดจากอะไรที่โดนเรียกแบบนี้เกิดจากการที่เขาย้อนกลับไปดูเรื่องอดีตกับสิ่งที่ผมพูดแล้วบางทีเขาไปเอาข้อมูลมาไม่ใช่ความจริงเช่นกรุงเทพมหานครผมมาจากพัทลุงไปกรุงเทพมหานครแต่เขาบอกว่าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเหมือนโกหกว่าต้องเดินทางตอนนั้นเราเดินทางจากพัทลุงมากรุงเทพมหานครเพื่อไปถ่ายรายการแล้วมีรายการผมพูดผิดไปรายการเดียวที่บอกว่าได้500วันนั้นผมอัด2รายการอัดรายการปุ๊บก็ลงมาสัมภาษณ์ต่อทำให้ผมสับสนตอนที่ผมออกมาไลฟ์สดผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยผมเอาความจำของผมมาไลฟ์พูดผิดว่าอะไรมีรายการเดียวที่ผมไปออกคือไม่ได้เป็นรายการเป็นสัมภาษณ์และผมเข้าใจผิดว่ารายการนั้นผมได้500ด้วยแต่ก่อนไปสัมภาษณ์รายการนั้นผมได้500จากอีกรายการเงินมาถึงเราแค่500แต่รายการให้เราเท่าไหร่ไม่รู้ปรัชญาผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่แค่นี้ผมออกมาหลายรายการแล้วหลายคนมองว่าทำไมก้าวโดนถล่มในโลกโซเชียลเขาก็โดนถล่มหนักมากเหมือนกันผมว่ามันอยู่ในTikTokด้วยTikTokหนึ่งแต่ต่อมาคลิปสั้นๆเอามาเพื่อโจมตีผมโดยเฉพาะส่วน3ล้านด้วยเขาคิดว่าผมฟ้อง3ล้านแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูในวิดีโอทนายเจมส์แกบอกว่าเราไม่รู้รายได้ตรงนี้เราอาจได้มากกว่า3ล้านหรือน้อยกว่า3ล้านก็ได้แล้วคนไปตีความว่าผมฟ้อง3ล้านแต่พูดเอาไว้เป็นเกณฑ์ไม่ได้บอกว่า3ล้านอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปฟังดีๆว่าพี่เจมพูดว่าอะไรโกรธเจนนี่ไหมตอนแรกโกรธมากที่เอาพ่อแม่ไปด่าแต่หลังจากนั้นก็เฉยๆไม่โกรธไม่อะไรถ้าต้องร่วมงานกันจะร่วมงานได้ไหม
แล้วแต่โอกาสแล้วต่ออนาคตครับถ้ามีงานจ้างคุณต้องไปยืนบนเวทีด้วยกันไม่ว่าเพลงไหนก็ตามทำได้ไหมก็ได้ครับสบายอยู่แล้วตั้งแต่ร่วมงานกับเขาเคยใช้เพลงนี้ไปร้องที่ไหนเคยครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วแค่ช่วงแรกๆเพลงดังอนาคตที่ต้องเดินหน้าหลังเจอมรสุมลูกใหญ่ในวัย17ล่าสุดทุกกระปุกตัวเองทำซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงยิ่งลืมยิ่งจำไม่ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ครับหัวเราะกระแสตอบรับดีมาก1เดือนตอนนี้24ล้านวิวแล้วอยากฝากบอกอะไรกับแฟนคลับหรือคนเจอปัญหาใกล้เคียงกันเราผ่านวิกฤตได้ยังไงต้องเข้มแข็งต้องสู้เพื่อครอบครัวและแฟนเพลงทุกคนที่เราติดตามถ้าเราล้มนานทุกคนก็จะตามกันหมดทั้งครอบครัวเราต้องเข้มแข็งครับสักวันจะเป็นวันของเราอยากขอบคุณใครอยากขอบคุณพ่อแม่พี่ๆที่ให้กำลังใจน้องก้าวคอยซัพพอร์ตน้องก้าวขอบคุณมากครับอยากพูดอะไรกับเจนนี่หัวเราะไม่รู้จะพูดอะไรครับภาคใต้เจอเรื่องอุทกภัยบ้านเราโดนน้ำท่วมไหมโดนครับก็ขอให้พี่น้องคนใต้สู้ๆขอให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีI'm not afraid to die.